รับอะไรดีคะขอกาแฟเข้มเข้มหวานน้อยย้ำหวานน้อยที่หนึ่งครับได้เลยค่ะส่วนผมขอชาชักครับตอนนี้เลยร้านมาลุ้นช็อปขายโลบักระบบ ID Pass เรท 4.5 ถึง 9กดผลและเกมพาสแมปบ็อกฟุตกดเพชร All Star และยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกด้วยนะไปลงไปดูที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบักแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาร์ช็อปร้านเติมโลบักแบบกลุ่มเรท5แบบ ID Pass เรทสูงสุด 7.5 เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเอี่ยใหญ่ช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับโฮนั่นบันก็ซีล่าช็อปรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตและแมปต่างๆรับกิฟต์เพชรออสตาเลท8รับกิฟต์ผลปีศาจเงินม่วงเกมพาร์ท EIP และอื่นๆแมปบ็อกฟุตเลท8เข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับช่วงขายซื้อสดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องซีซั่นใกล้นะไม่ได้เกม Horse Valley หรือเกมเลี้ยงม้าอู้คือต้องบอกว่าเกมเนี้ยพี่ไม่รู้ว่ามันเล่นอะไรยังไงนะแต่เห็นปกมันน่ารักดีเฮ้ยเขาโบกมือด้วยเราโบกมือทักทายไม่เลยสวัสดีครับดีครับหมาขายยังไงอะครับนอนนี่เดี๋ยวโอ้นึกว่าเป็นเซลขายหมาหมานี้ซื้อเป็นตัวหรือว่าเป็นไอ้ขี้หมาทำไมลงคึกกว่าหมาอีกโอเคเดี๋ยวพี่กดเครื่องหมายงงก่อนนะไม่รู้จะทำอะไรเขาให้คุยกับราเชลราเชลอยู่ไหนอะโอ้โอ้เราเห็นลูกศรไม่เลยลาเชลนึกว่าชื่อม้าไม่ใช่ม้าลาเชลเป็นคนสวัสดีคุณต้องเป็นซิลเซอร์เกอร์แน่ๆเลยฉันลาเชลเป็นผู้ฝึกสอนเมเยอร์ไม่รู้ใช่นายกไหมเมเยอร์บอกฉันว่าคุณกำลังหาม้าอยู่ใช่ละตอนนี้อยากกินม้ามากเลยโอ้ผมก็มีขายนะ เดี๋ยวนะ อย่างที่รู้ พวกเราให้ม้าเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับแก่ชาวเมืองเมืองนี้มันมีม้าเยอะขนาดนี้เลยอ่ะมันแบบให้ม้าเป็นประเพณีคือแบบมีม้ากี่ตัวแจกให้ทุกคนเลยก็คือโอ้โหฉันนี่ก็มีม้าที่เหมาะสมให้คุณอยู่นะมาแล้วไงต่อกด task complete ขี่ม้าของคุณอ้าวม้าเอาเราเลยสรุปม้าเรามันอยู่ในนั้นน่ะไม่ได้รวยเนาะให้ม้าด้วยไอ้เมืองนี้ทำไมม้าไม่ชื่อบอแกนมันมีชื่อเองเหรอขอขี่หน่อยนะมึงอุ้ยมีแอนิเมชันการปีนด้วยไม่ชื่อมอร์แกนว่ะอ๋อชื่อมอร์แกนเหมือนกันนะม้าพี่ก็ชื่อมอร์แกนอุ้ยเลยฮี้กับกับฮี้กับกับมาพี่มาละอุ้ยขอดูม้าเลยหน่อยนี่พี่อ้าพี่ลงยังไงอ่ะมันหยุดไม่ได้เรม้าพี่ตัวใหญ่กว่าม้าเลยม้าดียำได้ม้าพี่ทั้งใหญ่และยาวม้าดีขายราคาเพลงม้าพี่มี5ขานานนี้ม้าเลยมีเป็นแพ็คพี่ว่าจบตอนนี้คลิปนี้คงจะบินไปแล้วยังไงต่อคือเขาบอกว่าเสร็จแล้วอ๋อคือเริ่มไปเพิ่มความเร็วให้ม้าก่อนเหรอนี่คือกระโดดแล้วใช่ไหมพี่กองกดสเปซบาร์ดูเหมือนม้าแบบม้าหมดอู้อย่าดื้อลูกอย่าดื้อมาดิฟดิฟด้วยเหรออ๋อคือถ้าเราแข่งอันนี้คือเราแข่งเก็บความเร็วม้าเราเก็บดาวไปเรื่อยๆม้าคุณจะเก่งขึ้นมีXPเพิ่มขึ้นเอาแล้วทำไมเลยออกไปได้อะเฮ้ยม้าพยศเออเหมือนกันถ้าเรากดสเปซบาร์ตอนอยู่เฉยม้ามันจะพยศไปเลยม้าเก็บดาวอุ้ยมาเร็วอัพเลยมอร์แกนพี่เทพแล้วมอร์แกนใหญ่ใต้ชื่อว่าสมศักดิ์อ่ะทำไมได้ชื่อมอร์แกนอ่ะม้าสมศักดิ์ไปเลยม้าเป็นเม็ดโอ้มีคนพยายามอยากจะไปขี่กับเราด้วยพี่ลองดูล่างขวาดูมีพวกค่าต่างๆด้วยนะเอ้ยทำไมมันมีค่าความหิวค่ากระหายค่าพลังงานและค่าความสะอาดไอพวกนี้คือของม้าเราหรือของเราของม้าโอ้พี่ก็เดกว่ามันจะให้ซิกแซกอย่างนี้โอ้หมาพี่ซิกเซาเฮ้ยออกไม่ได้อ๋อมันเทสความเร็วในการเปลี่ยนทิศทางอ๋อเฮ้ยมีความแข็งแกร่งของม้าด้วยแต่ต้องไปคล้องนู้นมาเล่นในทุกคล้องเลยแล้วกันเฮ้ยเลมันเปลี่ยนชื่อได้ด้วยเปลี่ยนชื่อได้เหรอเฮ้ยนี่ไงมันให้กระโดดข้ามอ๋อโอ้โหอันนี้อุ้ยพอโดนล้วนแล้วหมาพี่เลื่อนรถโอ้ยนี่มันกระโดดฝูงมาได้กดค้างเปล่าม้าหมดเลยโอ้มันเก็บไม่ได้อะนั่นเลยพี่จะยอมแพ้กับอีพี่จะยอมแพ้กับดาวดวงนี้หรอเก็บเซ่ผมไม่ยอมเก็บโดนแนวตั้งเลยแล้วกันมันไม่ได้เลยสรุปเป็นจบแค่นี้แล้วมาเดี๋ยวพี่ตั้งชื่อก่อนนะมันรีเนมยังไงรีเนมเปลี่ยนชื่อม้า
เอ๊ะเดี๋ยวอันนี้มันเปลี่ยนชื่อพี่แล้วมันไม่เปลี่ยนชื่อมาอ่ะโอเคมอร์แกนชื่อมาพี่กับเลงเขาว่ากับมันโดนเขาว่ากับมันโดนเซ็นเซอร์ตั้งชื่ออะไรอ่ะเลตั้งชื่อว่าซูซูตอนแรกว่าจะตั้งว่าอีซูซูหุยเลพี่ตั้งได้ละมันชื่อว่าอาชาอาชาเฮ้ยชื่อคนดีเลยอะอาชาใช่แต่มันเมารัวแป๊บนึงม้าเกมนี้นะมันจะมีเลเวลระหว่างเลเวลนักขี่ก็คือเรากับเลเวลของม้าก็เลเวลของคนมีตั้งแต่ทำฟาร์มตัดไม้ทำเหมืองตกปลานี่ใช่เกมเลี้ยงม้าจริงใช่ไหมม้ามันจะมีตั้งแต่ค่าสเต็งความแข็งแกร่งความแข็งแรงที่เรามากระโดดรั้วเนี่ยมีค่าความรวดเร็ววิ่งได้เร็วขึ้นส่วนดิฟคิดไลน์เป็นค่าวินัยพี่ไม่รู้ว่าวินัยมันเอาไว้กับอะไรนะแล้วก็มีค่าความคล่องตัวคล่องตัวก็คือเลี้ยวไปเลี้ยวมาจะเลี้ยวแบบตีวงได้ดีขึ้นเฮ้ยเราสามารถปรับพันธุ์มาได้ด้วยเลยใช่เวสเทิร์นกับอังกฤษเอานี้อาชาหรออาชาสปีกอังกฤษเฮ้ยมันซื้อหางมาได้ด้วยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนโอ้ซื้ออานซื้ออะไรก็ได้แต่แบบต้องใช้พิษแว่นเหรอแว่นใส่ม้าเหรอเห็นม้าไหมคิกมีไอ้แปดที่ตูดบอกว่าเตะตูดแซนซี่นี่คือม้าอะไรม้าติดอาวุธม้าหยุดเอาเป็นว่าพี่ชอบม้าแว่นทักไรมากเลยโอ้โหพี่กดไปที่ตะกร้าก่อนกดไปที่ตะกร้าตะกร้าเห็นไหมมีให้สุ่มด้วยโดยใช้เงินกาชากันแล้วเหรอสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมเขย่ากล่องปุ๊บเอ๊ะสีม่วงเหรอเลพี่ได้เหมือนอะไรแปลกๆนะเพิ่งเคยเห็นตัวจริงเขาพิมพ์งี้เหมือนที่เขาเพิ่งเคยเห็นม้าเหรอเขาเพิ่งเคยเห็นม้าเป็นครั้งแรกเดี๋ยวพี่ต้องถามว่าดูนะโอ้พี่เป็นคนชอบพิมพ์ชิปไม่ค่อยติดแล้วมันจะพิมพ์ไม้โทแทนอ๋อพี่ได้ที่นั่งนี่ว่าแซนซันโดเลได้ป้ายติดตูดคิกมีเฮ้ยอยากได้ขอคิกหน่อยเลม้ามาโซKick me please โอ้ยพ่อยะเห็นพี่สิวแหมน้องไม่ตบมุกเลยอ่ะเลยมาดิเดี๋ยวพี่จะคิก me ใช่ไหมคิก me kick me นี่ kick me โอ้โหเนี่ยมันไม่คิกมาคิกเลยอ่ะล่วงอ่ะเขาให้เรารดน้ำมา water your heart ก็ให้อาหารลงไปก่อนนะลงไปก่อนน้องอยากกินอะไรครับโอ้โหเลยมันชี้ไปนู่นมาเล็กสี่แรงม้าเฮ้ยเหมือนม้าเร็ววิ่งเร็วกว่าม้าพี่นิดนึงนะพี่รับไม่ได้นี่ดีแฟตีโค้งในมานี่นะอาชาเนี่ยอ่านม้ารูปสายนะเบรกไปเบรกมานิดแสบตุ่นกินอย่ากินกุ๊กโกโร่ไม่ลูกให้กินน้ำอย่ากินมือซ้ายด้วยกินอะไรคือโอริโอวิ่งผ่านไปแล้วอ๋ออาหารม้าอยู่ตรงนี้นี่เองพี่ก็เพิ่งเห็นม้าอยากกินอะไรนะม้าอยากกินมันคือหญ้าใช่ไหมน่าจะเป็นหญ้าม้ากินเฮเก็บมาเยอะเออกินฟางไหมลูกกินไหมหน้าตาคล้ายๆหินบล็อกเลยนะวายไม่ได้ขึ้นจะให้กินน่าจะกิ๊กซ้ายอ่ะกิ๊กซ้ายกินแล้วลูกกินอ๋อคือต้องดูแลม้าสรุปทางขวาล่างมันคือของม้านั่นเองไม่ของเราเรียกว่าคนก็ต้องหาคนอะไรกินด้วยสมจริงเกินไปแล้วเอาให้อิ่มอ้วกเลยลูกสำหรับใครที่อยากเล่นม้านะครับก็มาเล่นเกมนี่ไงมาเล่นเกมม้าพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องป้อนแมวที่อยู่แถวนี้ด้วยเออนี่เฮ้ยโอ้ยโอริโอคนน่ารักเลยวิ่งไปดูแล้วไหนโอริโอโอริโอลูกพ่อวิ่งไปไหนลูกใช่อาหารเราบาดอะไรกันเอาละไปโอริโอเดี๋ยวโอริโอมันกินฟางเหรอหยุดก่อนหรือเราต้องไปตกปลาให้โอริโอกินหรือเปล่าลองตกปลาไหมมีฟิชชิ่งร้อนด้วยปลาพี่ปะแล้วคือในเกมมันก็มีม้าให้ทำไมเราไม่ขับมันบางทีคนเรามันก็ต้องพึ่งพาตัวเองอะนะเลพี่จะไม่เล่นม้าไม่พี่เป็นคนดีพี่ไม่เล่นม้าพี่ชอบตกปลาเดี๋ยวพี่ต้องตกปลาสิพี่จะไม่ฝึกชูอุ้ยแอนิเมชันสวยอยู่นะตกปลาเฮ้ยเขาเรียกว่าตกปลา cross fishing แอนิเมชันตกปลาใช้ได้แล้วเวลาตกขึ้นมามันตกไงแข่งกันว่าเลของใครกินเร็วกว่าได้พี่บอกเลยระดับพี่ความเชี่ยวชาญคือแบบปลาเห็นแล้วหิวอะเลรู้สึกแปลกเอ๊ะเดี๋ยวนะ
หรือมันเดี๋ยวเดี๋ยวการแข่งเมื่อกี้เป็นโมฆะเลยวะพี่ไม่ไม่มีโมฆะไงไม่อย่าไม่เราไม่ได้เฮ้ยมาแล้วว้าโอ้โหเลยไม่บอกพี่ว่ามันมีจุดๆพี่แล้วมันจะตกเองปะแล้วเราก็ต้องคิดไงอ๋องี้นี่เลยรู้เปล่าถ้าเราไปหามาเดินโคตรไกลเลยแล้วยืมม้าคนเดียวไปก่อนได้ไหมนี่พี่เห็นม้าใส่ถุงเท้านะข้างหน้าเนี่ยโอ้โหตัวนี้โคตรสวยเลยถ้าแต่แบบในการแข่งเนี่ยเขาเรียกว่าที่มีแบบเนี้ยม้าเร็วพี่มาเร็วอ่ะพี่ชอบโตทางซ้ายอ่ะมืดดิมามืดเนี่ยเลยโอ้โหเลยมาใช้ตังค์ซื้อมาด้วยนะอุ้ย 38,000 เลยเหรอเออโคตรแพงอันนี้ยัง 19,000 เอ้ยนั่นไงโอริโอวิ่งอยู่เนี่ยโอริโอลูกโอริโอเอาปลามาแล้วโอริโอวิ่งตรงกลางนี่ๆๆทันทีมันปลาแล้วมันปลาโอริโอเอาไปง่าสำเร็จอะไรไม่โอริโอรูปหนึ่งทีผู้หญิงคนนี้คงบอกว่าพวกแกมาบุงอะไรในคอกฉันโอริโอเป็นนั่งกินขี้ตรงนั้นทำไมล่ะลูกมันอาจจะเป็นเอาไว้ขุดระหว่างพิกเอ็กเออขุดโอริโอมีชายผู้หญิงกำลังตามหาแมวของเขาแมวของเขาดื้อมากแล้วแมวของเขาก็จุกหลบชาตินี้จะป้อนมันได้ไหมเนี่ยแมวมากลูกต้องไปเควสได้อาหารแมวมันลำบากอีกเอ้ยอ๋อลงก่อนแลกขี่ม้าผิดตัวนั้นมาคนที่ชื่ออีสม้าชื่ออีอีอีเออม้าเลดีกว่าอยากได้ชื่อว่าสมศักดิ์ทำไมได้ชื่อมอร์แกนอ่ะพี่เห็นป้ายคิดเอ๊ะเดี๋ยวทำไมม้าเลมาเป็นฟิวชั่นกับม้ามอร์แกนคือตัวนี้ครับมันมีม้าสองหัวอยู่ตัวนึงนะฮะก็สามารถขอหวยได้ทุกวันนี้เลยพี่เห็นฟาร์มอยู่ไกลไปปล้นฟาร์มเขาดีกว่าไปพี่ว่าพวกเราเริ่มห่างไกลเกมแข่งม้ากันไปทุกทีแล้วแต่คนนี้เขาปลูกฟาร์มของเขาเองอ่ะสวัสดีครับคนหรอสวัสดีครับคนนี่หว่าสวัสดีครับปลูกผักเหนื่อยไหมครับยกล้อเขาขึ้นสูงเราจะต้องขึ้นโอ้มีสลิงด้วยแสดงว่าเราขึ้นไปแล้วโหนม้า ได้เหรอไม่รู้อ่ะน่าจะได้นะโอ้แต่พี่ว่าขึ้นไปมันต้องมีอะไรข้างบนแน่ๆเลยมันน่าสนใจมากๆเลยพี่ถึงข้างบนสุดแล้วโหแล้วม้าจะทำยังไงกับม้าดีล่ะอีมาละพี่เอาม้าลงไปไม่ได้เฮ้ยแต่พี่ขี่นี่ได้ไปไหมเลยไรด์อู้หู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 ไม่ไงไม่ไงหมุนด้วยสปินพี่หมุนเฮ้ยเลหมุนได้ไงอะครูไม่ไงพี่กดเดินหน้าถอยหลังอ๋อสปินมาแล้วทุกคนข้าหัวม้ามาเลยอุ้ยอือคือยายชูพิบตาไหนคือยายชูพิบตาพี่เห็นเลค้างอยู่ข้างบนเลทำไมชั่วพริบตาเรามันค้างอยู่บนนั้นน่ะก็สำหรับเกมเลี้ยงม้านี่ครับสำหรับคนที่ชอบม้าก็สามารถเข้ามาเล่นเกมนี้ได้นะม้าน่ารักมากแต่ว่าพี่อาจจะยังฝึกม้าไม่เท่าไหร่ทีนี้ก็อาจจะขอกำลังใจขอไลค์ขอแชร์หรือคอมเมนต์ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้ชายผู้ติดอยู่บนสลิงอ้าวหายไปแล้วตาบุยโอเคขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วผมในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเย่บ๊ายครับเจอกันเย่